ความกับความคักไอเลี่ยรอนี่โอ้ยพี่น้องกุ้งเต้นกุ้งเต้นมันไปบัดเลยนี่ขั้นบองยางูเหลือมแข่ข้าวตับพญานาคนี่คือน้ำฝนนี่กินแต่หน่อยจนใหญ่กับน้ำสางแล้วพี่น้องเอ้ยจิตใจเลยจนจิตใจนี่ทุกคนใบตุ้งผุบกินกับก๋วยปลาผู้ใดเคยกินพี่น้องใบนี่กินได้เลยหักบ่อยหักน้ำแป้งนี่หักบ่อยเดี๋ยวตัวนี้ข้อทางป่าแล้วมันปุ่งใบอ่อนปุ่งหักเก็บใบของหักกินได้ซื้อเนาะกรอบใบนี่ฟาดๆกลุ่มผุบหมากมันก็กินได้หมากมันเอาไปตำสบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนเมื่อนี้นาลัดมานาอ้ายเนาะแบบลูกปลาลูกลุงกันแล้วทุกคนเขาจูบน้องเขาก็เลยว่าสิมากินปลาแล้วก็สิมางมปลาทุกคนแต่ว่ามื้อนี้นะปลาน้องเอามาละแหงเขาเนาะตึกแฮเอาปลาก่อนเพราะมันเถียงแล้วเครื่องจูบน้ํานะมันตายพี่น้อง เอาแฮตึกเอาได้ทั้งกุ้งทั้งปลาเนาะแต่ว่าเฮานะมาหอดแล้วก็ให้ไปเก็บผักเดี๋ยวไปเก็บผักกันทุกคนอย่างไปเบิกปลาเนาะแล้วเขาจะเสร็จเมนูยังกินผักกระโดนงามดิบางเงาเนาะแดดพี่น้องมื้อนี้ละแดดแดดเอาไปเบิดเลยพอกินเลยไปใหญ่บ่ก็ยังเราได้กระตาหลุดละลายหักนี่เนาะผักกระโดนเออกระปุกก็ให้ใส่มันอันอยู่ก้นน้องในแปรินมันสุ่มหยอดมันก็เลยป่งเนาะหยอดผักหยอดกันเนาะยูพี่เขานอนอยู่หน้าลายแล้วทุกคนบ่งหยับเงางามเลยเต็มเตะต่อจนตีนบาดบานพี่น้องเอิญใบยังบาดหลับเอิญใบสองผ่าอันนี้กินกับก๋วยกุ้งก๋วยปลามันแกะขาวทุกคนกินมันสิเฮือนๆใบเขียวตอนนั้นเขาหมักกินใบเขียวเขากับบดตีดอกเออบดตีเลยเฮานี่เฮาหมักกินหยอดอ่อนมันนี่เอาหลบไปขึ้นขึ้นเหมือนขึ้นขึ้นตัวขึ้นขึ้นจุดๆในยังกินบ่ได้ขึ้นขึ้นแบบคล้ายๆคือยังก็อันตะวันเขากินวาซาบิบ่เออคล้ายๆคือประกาศขึ้นหมดเลยหักยังบ่ทอประกาศขึ้นใบแต่ว่ามันแซ่บมันหอมเราแปะเก็บเอาบดป่ะมันหอมจักหน่อยเจ๊ทุกคนหอดเที่ยงหน้าแล้วพักก็พอแล้วกำลังเตรียมอาหารเดี๋ยวเออเป็ดหนีน้ำเป็ดอาบน้ำเต้นมันลอยอยู่น้ำยังมันแหงอยู่ทุกคนมันลงมันลงไปกินอันนั้นเด้ลงไปกินปลาสูบตั้งแต่นี้ฮะขับมาจากแหงที่พวกเราน้ำลายแหงทุกคนโมโหมันสิแหงอยู่บ่มื้อนี้อ่ายละวันน่ะสิเป็นมืออื่นรัดตั้งใจมางมปลาแล้วทุกคนแต่ว่าน้องน่ะมันเป็นน้องแบบบ่ได้เลิกมันเป็นน้องแบบเนิ่นๆนั่นเด้คงกว้างคือสิแห้งนี่เนาะทําอิฐน่ะจักสูบน้ํามันตายแต่ว่าเขาแปลงใหม่คือสิรอดอยู่นอกมื้อบ้านพี่น้องอื่นปลายังบัดหลับอื่นปลาในคำทุกคนมันกันเลี้ยงคือคำนี้เนาะทองคำมาเลยทางนั้นก็เป็นแม่ครัวทุกคนเฮ็ดน้ากินเฮ็ดยังไอแดนอยู่หน้าแต่ว่าเราสิเขานอนบ้านแล้วก็เลยสูบปลาเราคำว่าสูบจังกระจอนเฮาปลากับเขาต่อกันเอามาตึกเอาน้องพี่น้องปลาบ่มีเจ้าของเด้เฮาปล่อยปลาเฮากะบัดเขานอนบ้านเฮากะตึกเอาเบิดเจ้าพี่ยังก็ปลาไปนั่งไปหลงเองมันได้มาดิฮะบอดแล้วมันบอดแล้วความกับความคักไอเลี่ยรอนี่กำลังกิจต่อกระเลนเลยมันเป็นอะไรเนี่ยหักหักมันได้ถึกได้มันได้ถึกได้มันก็ลอยลงหลดมันกำลังสิโชคแล้วจังได้นี่นะเน่าแสบปวดขวบเบิดโอ้ก็ว่าใช่นะฮะแล้วก็ดูอันนั้นได้จับเบิดแล้วจ้ะผีมันเบิดแล้วสังหารเบิดแล้วป้าไม่ใช่กล้องไฟจบเลยอันนี้มีเคียงขี่ปลาแจวขี่ปลาเบิดเลยหมอขี่ปลาโอกาสแต่เราพี่น้องยังมันขวบกลัวมันจะขวบนะนี่นะเราหายใจในนี้เวียดนั่นเออใจในนี้วันโมมีน้ำปงน้ำมีเคียงนี่ไม่มันยังก็อากาศมันอ่อนมันก็ลบลุ่มกันแล้ว
กำลังงมบุบเลยเออมันงมบุบเลยเอาบัดกำลังคิดต่ออันนี้เด้กำลังคิดต่อใหม่เด้เขาไม่ได้ถือได้ไม่ได้ถือยังไม่ถือจักดีกำลังคิดจับมาแล้วกำลังต่อลงหน่อยหนึ่งบัดหมอขวมมันจะไก่ไก่เกลียวเอาเห็ดไก่เกลียวเห็ดอันนี้ก่อยปลาดิบทุกคนเบิ้งสิปงอันนี้ก่อนนี่นะบัวปงเนี่ยอันยังต่อระวังขวมเด้อถ้าบัวปงเนี่ยมันอันนั้นเอาไว้เขายืดเทียนอันนี้ก่อยปลาดิบทุกคนเราไว้ขวานมะกอกขวบเออขวหรอสักขวหรอบ่สุกแล้วจักอ้าวตัวนี้ขวทุกคนคือสิสุกแล้วเขายังปลาเขาขันจะมะกอกขวมันเป็นยังก็อยากดับมันอันหนักมันเบิดเด้เออหนักมันตื่นแล้วมันอยากดับบ่ตอนอยากงมปลาก็ต้องลงไปบังดูไปลงไปเบิ่งบมตอนมันจะลงมันคือตรงไหนน้องผู้นั้นนะเขาอยากลงพี่น้องเอ้ยเป็นอยากงมปลาเด็กหน่อยเขาบักงมปลาฮะจะมีปลุกหรือบ่อยากปิ่งตอนนี้นะมันบ่สุกทุกเทื่อสุกแล้วอันนี้เอาขึ้นไปหรือบ่เออเอาไปแล้วสุกแล้วทุกคนไปยังแต่ปิ่งปลา3ตัวปิดไว้ก่อนเดินเอาเป็ดก่อนพุ่นมันออกอยู่พุ่นนั่นปิดไว้ก่อนจันทร์ของพุ่นนั่นเออมันไล่ขึ้นมาจักไว้ก่อนมาจักก่อนมันก็ไล่ขึ้นปักปลาไปขึ้นมามาจักก่อนไข่หุบอันนี้นั่นเนี่ยไม่เด้อกินเผาป้าหอมเด็กคนโอ้ยพี่น้องกุ้งเต้นมันไปเบิดเลยนี่ขั้นบกินมันไปเบิดได้เว็ดอันนี้ก๋วยตัวดิบตัวซุปนี่เอาตัวนี้มีผักในกระดาษรถได้ใช่ไหมต้องยายได้ไปยายกันป้าเต้นคนเต้นอันตำมะฮงผมบ่ได้เอาออกเนาะอันเบิดแล้วอันถวยเวทต้มมาเบิดแล้วโอ้ยเต้นไปบ่อันพี่เอาจานมาเอากระตกมาให้ด้วยค่ะคุยด้วยถึงอยากเบิ่งเด้อมาดิลูกมาให้อันนี้อย่าดื่มจากกุ้งนะใจลูกมาลูกมาชิ้นใช่ไม่เอาอันนี้อีลอยข้าวหันก็ได้ครับข้าวหันก็ได้มาครับเราบ่ได้กินอันกุ้งเต้นไทยเย็นเลยมาเอาไทยเย็นมาบวงเจ้าแปะบกินบ่อยากจะแปะบ่อยากบ่อของแท้นำบองยางูเหลือมแข่ข้าวตับพญานาคอ่านบึงของแท้หวานก็มีหวานก็มีบอกดีหวานแก่มั่งเอ้ากินให้นางบัดหวานพ่อใหญ่ด้วยครับผู้ใดบ่กินดิบก็ขออภัยหลายเด้อทุกคนแต่ว่าผู้เขาเคยกินเขาก็กินแต่ว่าเฮาก็คันบ่กินก็มีแบบซุกน้ําเด้อแหนแม่ผัวหัวล้านใส่กัดผักพริกใส่บ่เห็นกล่องมีแต่หัวล้านเบิดเด้อไปจักคําดูตํา1 2 3 3แบ่งเลยโหมากหนึ่งโมเฮ็ดบ่ไอ้คุณป่าจริงอ้ายมันบ่ได้เพ็ดนะเออน้องมึงดิเก่งอีเล็กอาจารย์กดตึ๊บเดี๋ยวมาประกอบกันซะได้ป่าเขาถอยเด้อขีบอันถ่วยขี่ป่านำขึ้นหลายแต่เนาะตัวมันหลายขี่ป่าหลายเบิดน้องล่ะบ่จ๊ะหัวอันบ่มีอันนี้หลอกอันนี้นี่ไตนาใหญ่นะมาทางไหนนะมั้ยกินน้ำสบแป้งเดี๋ยวว่าสดสบอคอใหญ่มันจะเต็มลูกมันบ่ได้เอาคือบ่ลงเอาตัวนี้ไปให้เขาเอาแบ่งเอาไปเสียมันก็พอละบ่เอาหัวเอาตัวหัวไปให้เราบ่เออเอาลูกนั่งหัวกับเสียมันก็ละหนังโอ้มาเร็วพี่น้องเฮ้ยหนังนั่นนี่นั่งแล้วนะนั่งมาได้แล้วจะถนัดเราบ่กินบ่คนดิบบ่เฮาบ่ได้กินเนื้อคนกินข้าวตรงข้างนอกกำมึงไปจักหน่อยมื้อนี้ร้ายแฮงทุกคนมีแต่ลูกหลานหลาน
ใส่มันเลยกินได้แล้วไปลงเด้อไปลงเด้อครับใส่มันจะกินนางสดบ่ค่อยเหนื่อยนางนางมาลองหน่อยค่ะทำตบอย่างนี้มือฉันหิวข้าวกินละลายเรียบแห้งไว้งมปากประมาณบ่ายสามบรรยากาศมันนี่อบอุ่นแล้วมึงก็ลงมาจะแสบไปทานอ่ะบอกบอกนี่แต่มันหวนแม่นี่มันก็ไปนอนค่ะนิ้วเข่าจะใบถ่ายดูกันเลยทุกคนนี่นี่นี่ป้ามาที่ไหนแซ่บแบบจะถึงกรุงเต็มกับอันตำหนูข้าวแซ่บตำหนูแซ่บข้าวตำหนูจะแซ่บเลยนิ้วเข่าพี่น้องระวังถาน้องปลายังโมแหงจะเคลื่อนเนาะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งน้ำสางนะผู้ใดแน่เคยกินเนาะทุกคนคอมเมนต์มาเลยเด้อน้ำสางคือแบบว่าเฮามานอนอยู่ไห่เที่ยงไห่เที่ยงหน้าแบบนี้นะก็อยู่ไกลบ้านนะคันเฮาบ่มีน้ําใส่น้ําอาบน้ํากินนะทุกคนแต่สมัยแต่ก่อนนะขุดน้ําสางเนาะกินน้ําสางแต่ว่าบ้านรับชมือนี่ก็ยังมีน้ําสางอยู่ทุกคนผู้ใดที่บ่เคยเห็นน้ําสางเป็นแบบใดบ่ฮู้ว่าเอิ้นคือการบ่น้ําสางก็คือเฮาสางขึ้นมาเองคําศัพท์ก็ถูกอยู่นะทุกคนตะกี้นะพี่น้องบ่ได้ซื้อน้ำกินคือซุมื้อนี้แหละกินน้ำสางเงินหลัดกะย่ำน้ำเบิดแต่ก็มาตักไก่ไก่ขี่รถถีบมาแล้วค่ะมาแม่ไปตักน้ำสางมากับบ้านสิได้ตักแล้วนั่งเฝ้าน้ำกันอยู่น้ำมันออกบ่ทันคนกินเบิดบ้านแต่ว่าสางนี่น่ะสิกินแต่เจ้าของเถียงเขาเนาะย่ำนี่น้ำมันอึดแต่พี่น้องมันแห้งเขาขุดสางหวังวัวนี้มากับอ่าวหนองอีพอทุกคนอ๋อจิเจ้าขอกินกูปีบ่ลุงเอ้ยบ่เอากูปีเห็นแต่มึงลุงเคยแต่ลุงเนี่ยทุกคนกินเลยโหกินข้าวบดเลยแซ่บอยู่นี่คือน้ำฝนนี่กินแต่หน่อยจนใหญ่กับน้ำสางแล้วพี่น้องเอ้ยจิตตายเลยจนจิตตายหายไปกินซะนะ40 10เลยจะหายไปกินซะนะอยู่หม่องบ่สิกว่าเต่าอยู่หน้าปู้มึงมีน้ำกินมั้ยกินน้ำกอกกินบ่สิกินกินน้ำนี่ค่ะนี่เขากินทุกปีเลยนะพี่น้องน้ำสางทุกปีแล้วเขาขอนแล้วเว้ยเด่นแต่ก็เอามาแก้นี่แล้วแต่ละปีกันแต่ก็เอามาแก้เอาน้ำนี่มากินอยู่บ้านเนาะเต็มช่องทำพุ่ยพุ่ยญาติกันในน้ำสางแต่ก่อนเดี๋ยวเผาเอาไปแล้วเดี๋ยวเผาบางคนก็ว่าเผาแต่เสาร์จนค่ำบ่แม่นน้ำมันที่ว่าฝนตกมาแหละมันมีน้ำแล้วเขาตักกินแต่ทุกคนน้ำอันนี้นะเขาเอิ่นยังก็ขอนนั่นเด้ก็คือขุดลงไปแล้วก็อาคิตมเก่ามันออกแล้วก็ง่ายๆคือเอิ่นขอดสางแหละทุกคนบัดแลน้ํามันออกบ่อแล้วก็เป็นน้ําใสๆออกมาแบบนี้แล้วก็กินมันนี่แต่ก่อนบัดล่ะก็กินน้ํามันนี่แหละทุกคนน้ําสางชั่วมื้อนี้เขาจะซื้อกินหลายเนาะน้ําสางก็บ่ค่อยมีปานใดคือแบบว่าบ่ค่อยเห็นเขากินนะแต่ว่าบางคนก็บ่ได้มักได้น้ําซื้อนะมักกินน้ําสางแบบนี้เขาว่ามันแซ่บรสชาติไม่สมๆสมัยแต่ก่อนนี่ตอนเป็นเด็กหน่อยน้ำลายซ้ำนี่นะโอ้ดีใจถ้าพากันตักเอาเยอะๆอันนี้เขาบอกอันนั้นปานใดเขากินน้ำมันซื่อปะเมื่อมันไปเบิ่งน้องอย่ามันน้ำมันแห้งปะโอ้ไกลเทียงเลยทุกคนปุ๊แนมไปอยู่เทิงปุ๊ไปหายไปแป๊บเดียวไปเบิ่งก็เห็ดเทียงนาทุกคนสูบหน่อยแต่น้ำมัน3ลิตรลิตรละ3หามันประมาณ40บาทเลยพี่น้องน้ำมันมาแพงเลยน้ำมันเบิดเขาบอกเอาน้ำเราใส่รถจักรเอาไม่ได้แหกเลยเด็กหน่อยเด็กหน่อยก็ยังลุกมันงงก็ไล่ขึ้นมาถ่ายงงขอบกันเดี๋ยวนะปิ่งปลากินเด็กหน่อยปิ่งขาดวานะจะประมาณ2ชั่วโมงเนาะน่าจะแหกอ่ะหน่อยได้พอบางชั่วโมงนึงมันเบิดมันคือชั่วโมงนึงที่เขาแปลว่าต้องได้น้ำมันเบิดเดี๋ยวมาถามหลุดกันทุกคนสิได้งมปลาตอนแรงมันหมวนดิแกอุ้มลูกแม่แม่มันห่วงอยู่ไปมันแล้วมันจะนมลูกเลยไม่ได้
นางพญาขาวน้ำอุ่นเต็มก็เป็น